อาถรรพ์มา14 ปีเนี่ยเป็น14 ปีที่เหมือนล้างใครมาสร้างก็ไม่เสร็จใครมาก็ไม่เสร็จแก้อาถรรพ์โบสถ์สร้างไม่เสร็จโบสถ์วัดพระบาทปางแฟนจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นโบสถ์อาถรรพ์นานถึง14 ปีลูกศิษย์จึงแก้อาถรรพ์ร่วมกันสร้างโบสถ์ใหม่ให้สำเร็จภายใน5 ปีที่วัดพระบาทปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญทอดกฐินโดยมีขบวนแห่ลูกแก้วตามด้วยขบวนบริวารกฐินเพื่อนำไปถวายกับพระอาจารย์โตเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟนนำปัจจัยไปสร้างโบสถ์ให้สำเร็จกฐินทางพุทธรัตุพุทธรัตุอัมหากังเป็นโบสถ์ที่ภายในสวยงามและแปลกบริเวณฐานภายนอกมีรูปปั้นยักษ์ในอริยบทต่างๆทั้งรูปปั้นยักษ์นักข่าวช่างภาพมีกล้องถ่ายรูปคล้องคอคุณหมอทหารเศรษฐีนักดนตรีกู้ภัยทั้งนี้ความหมายคือยักษ์เปรียบเสมือนมนุษย์ที่มาจากหลากหลายอาชีพในการร่วมกันสร้างค้ำชูพระพุทธศาสนาโดยพระอุโบสถก่อสร้างมานานถึง14 ปีใครมาสร้างก็ไม่สำเร็จถือว่าเป็นโบสถ์อาถรรพ์ต้องปล่อยให้รกร้างและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีศิษยานุศิษย์มาร่วมกันสร้างใช้เวลาถึง5 ปีจึงสร้างสำเร็จรวมเป็น19 ปีและจะมีการทำบุญฉลองโบสถ์หรือปล่อยหลวงในวันที่27 ถึง 29 มกราคม 2567เป็นบทที่เขาเรียกว่าบทอาถรรพ์ไม่เคยสร้างสำเร็จเลยแต่ว่าปีนี้พระอาจารย์จะถวายในมุกราเนี่ยก็จะทำการปิดยอดแล้วตอนนี้ปีนี้คือทำบทให้เสร็จเลยครับกี่ปีนะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับผมถ้ารวมแล้วปีนี้จะเป็นปีที่19ผมคืออาถรรพ์มา14 ปีเนี่ยเป็น14 ปีที่เหมือนล้างใครมาสร้างก็ไม่เสร็จใครแรกก็ไม่เสร็จจนพระประธานข้างในพังครับผมจนผมมาเริ่มต้นรื้อใหม่ไม่มีอะไรเลยจากที่โล่งๆเลยนะครับผมจากที่โล่งๆและตอนนี้นะครับผมจนสำเร็จเป็นบทที่สวยงามมากก็อนุโมทนาสาธุกับนะครับผมญาติสายบุญทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมบุญกันมานะครับอย่าลืมกดติดตามสำนักข่าวไทยออนไลน์ได้ในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube IG TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดชมข่าวสารและสาระความบันเทิงที่กำลังเป็นกระแสได้ทุกเวลา